เพราะโชคช่วยนะครับเคยเตะก้านคอคู่ต่อสู้น็อกมาหลายรายแล้วนะครับเกิดเมื่อ5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2533ครับอายุ24ปีจากเมืองโตโรนโตนะครับแคนาดา70กิโลกรัมครับส่วนด้านของนักชกชาวไทยของเราครับเจ้าของแชมป์ไทยไฟคาดเชือกเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับของรางวัลและก็เงินรางวัลมูลค่ากว่า6ล้านบาทในการเอาชนะไซโยกผู้ผันม่วงวันนี้เจอกับทางด้านของริชาร์ดสันนะครับจะยังคงเก่งต่อเนื่องหรือเปล่าครับสำหรับสุดสาคร2กลิ่นมีนะครับเทพบุตรซาตานอายุ27ปีครับชาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีชกในถิ่นแท้ๆครับวันนี้ครับสุดสาคร180ซม70กิโลกรัมก่อนชมคู่นี้ฮะก็ขออนุญาตนะครับฝากข่าวงานเลี้ยงรุ่นพยาพลาศึกษามอขอนแก่นทุกรุ่นนะครับวันที่26เมษายนครับที่นาย่าป่าวินขอนแก่นนะครับบ้านผมบ้านผมครับผมเอาซะหน่อยซะหน่อยเอาซะหน่อยนะครับเดี๋ยววันหน้าผมไปด้วยไปด้วยครับผมรอเจอคุณสมรักได้นะครับเพื่อนๆร่วมรุ่นทั้งหลายครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสมยศมงคลเดชนะครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรหมประยูรศรีนินมีเพชรและณรงค์ตันบุญมีโอ้โหนายเขี้ยวหนวดจันทร์หรือเปล่าฮะเป็นหัวหน้าค่ายหรือว่าเป็นคุณลุงนะครับที่ฝึกสอนสุดสาครมานะครับหน้าตานี่แสดงหนังได้สบายครับครับผมในเขี้ยวหนวดจันทร์แน่รวมไปถึงคุณหลานคนนี้ด้วยนะครับทางด้านของสุดสาครสกลิ่นมีครับถือว่าเป็นนักชกหน้าตาดีครับรูปหล่อส่วนถ้าเกิดอยากดูในเรื่องของสาวๆสวยๆชกมวยไทยก็อย่าลืมนะครับรายการสุดสวยมวยไทยโลกวันมหาสงกรานต์ครับ13เมษายนนี้ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณอัจฉริยะรำเดชนี่อยากให้ไปชมไปเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะครับสุดสวยมวยไทยโลกครับ13เมษายนเริ่มแล้วครับไม่รู้ใครกวนกว่าใครครับคู่นี้แย่งกันกวนนะฮะดูฮะนักมวยจากอเมริกาคนนี้ก็ท่าทางก็ใช้ได้ทีนี้ตอนเปิดตัวสุดสาครครับเขาแอบเต้นบนเวทีเลยนะฮะหยิบมาครับเตะไปก่อนทักทายไปก่อนครับไว้ผมเนี่ยเป็นศิลปินเลยนะครับแคนาดาครับจากแคนาดาก็โอ้ยโดนไปเกือบก้านคอแล้วครับสุดาสาคองนี่เป็นเจ้าถิ่นครับมาต่อยโชว์พี่น้องชาวชลบุรีเลยนะครับวันนี้ฮะพยายามหาครับสุดสาครโอ้แมทธิวนี่ก็หล่อครับหล่อผิวเข้มครับแมทธิวนี่ชัดสันครับครับสุดสาครหล่อแบบไทยๆครับแต่ตอนนี้สเปนนี่สาวอิตาลีเลยนะครับสุดสาครใช้ได้นะครับลีลาการออกวุ่นลีลาบนเวทีนี่ถือว่านักชกแคนาดาอย่างคนนี้ไม่เบาเหมือนกันครับจริงๆแล้วเราจะเห็นสไตล์ลีลาของสุดสาครครับที่ออกจากกวนๆยั่วๆคู่ต่อสู้วันนี้มาเจอนักมวยแคนาดาย่างอาชีพแล้วครับแม่ล่างกับบนครับวิชัดสันนี่เตะชายโครงครับส่วนทางด้านของสุดสาครนี่กวาดล่างเลยสุดสาครนี่เน้นเป็นพิเศษครับไม่เล่นมันล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับล้มไปอีกครั้งหนึ่งโอ้นักมวยจากแคนาดาคนนี้ลืมเสียประวัติสุดสาครมานะครับจริงๆแล้วสุดสาครนอกจากชกมวยเก่งแล้วยังเตะฟุตบอลเก่งด้วยนะฮะเมื่อกี้โดนเตะฟรีคิกไปสองทีนะโอ้ยโอ้แข้งซ้ายแข้งขวานะครับขวาบนครับลิชาร์ดสันตีข่าวสุดสาครโต้ด้วยขวาครับเนี่ยครับทรงผมของสุดสาครเองก็มีตัวเลข911อยู่ที่บริเวณศีรษะฝั่งซ้ายด้วยครับนั่นก็คือเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับตีข่าวขวาครับสุดสาครแมทธิวลิชาร์ดสันแทงอ้าวงัดศอกขวาครับอ้าวเจอศอกขวาของสุสาครคืนมากจับได้ศอกซ้ายครับนิชัดสันได้ครับไม่หมูนะครับไม่หมูนะครับสุสาครครับโอ้ล้มดังจริงๆครับแมทธิวลิชัดสันทรงผมนี่ถือว่าเป็นแฟชั่นใหม่ครับนักมวยจากแคนาดาครับดูใส่ถ้าโดนแน่ๆๆๆใครควรเนี่ยใครปลายยกนะเริ่มมั่นใจแล้วครับสุดสาครแต่ต้องพักกันก่อนครับยังอยู่กับมิสเตอร์ปองอิทธิพลขันแล้วก็
็สมรักคำสิกนะครับก็ขออนุญาตย้ำอีกครั้งครับงานเลี้ยงรุ่นครับคณะศึกษามอขอนแก่นทุกรุ่นนะครับวันที่26เมษายนนี้ที่นาย่าป่าวินขอนแก่นครับจะไปร่วมกันนะครับสังสรรค์กันนะครับตามเวลาดังกล่าวแล้วกันนะครับขอบคุณทางด้านของคุณนพพรวานกินประธานจัดการแข่งขันชกมวยไทยไฟท์และก็พลเรือโทเรืองฤทธิ์บุญส่งประเสริฐนะครับผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบครับยกที่2ครับที่2นี้ก็ยังอมไปที่ปลายยกนี่เล่นลีลากันนะเล่นลีลาโยกกันนะฮะโยกเก่งกว่ากันครับตอนนี้ยกล้อไปแล้วครับนักมวยจากแคนาดาโอ้แม่ยังหน้าด้านออกลีลานะครับโดนเตะคว่ำเลยครับแบบนี้เอาล่ะครับสุสาครสงสัยต้องจัดหนักแล้วครับสุสาครครับรัดตีไม่ได้ครับยกเข่ากันไว้ก่อนคือสุสาครพอเจอลีลายั่วเข้าไปนี่สุสาครชักจะเกรงไม่เป็นไม่เหมือนทุกครั้งนะจะยั่วคู่ต่อสู้ครับวันนี้เจอคู่ต่อสู้ยั่วก็เลยเสียสมาธิชักจะเข้มแล้วครับสุสาครครับเข้มเลยเอาละครับยั่วได้ยั่วไปครับอัดให้หนักครับเอาให้กลับแคนาดาไม่ถูกเฮ้ยครับปิดช้าในความสูงเตะตัดล่างครับพยายามจะโหลดให้เตี้ยเท่ากันขยับแข้งขวาครับสุสาครแมทธิวลิชัดสันโอ้ยล้มกลิ้งล้มหงายครับแต่ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อตอนล้มนี่ก็จุกนิดหน่อยครับแต่ตอนขึ้นมาไว้เข้มมากไว้ท่าทาแบบเข้มๆนะแก้เขินโอ้ยเดินมาอีกแล้วจับบ้านขวาครับสุสาครนี่ค้ำด้วยซ้ายนะครับค้ำด้วยซ้ายแล้วก็ตามด้วยขวาไม่มีจังหวะไม่ทำมีจังหวะสับศอกขวาครับแม่จังหวะไม่ได้เอาตีเข่าขวาวันนี้แฟนๆก็ร้องเรียกร้องครับเอานั่งๆหน่อยสุสาครนั่งๆหน่อยนะสุสาครก็บอกว่าเอาหน้าเอาแค่ชนะก่อนแข้งขวาครับสุสาครครับแทงเข่าซ้ายแข้งขวานิจจัสสุสาครจัดได้ล้มลงไปอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับล้มขอยล้มแล้วก็ขอยลุกขึ้นมาสู้ต่อเริ่มจะลุกขึ้นมาแต่ตัวแล้วลีลาเอาขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแต่ตัวลีลาเอาของไว้กับพื้นนะครับโอ้แกลีลาดีครับแต่อาวุธไม่ค่อยออกครับนิชัดสันสุสาครเลือกครับอาวุธขวาครับโดนปลายขาเลยครับโดนปลายขาเลยเมื่อกี้ฮะแข้งขวาครับสุสาครขาละครับเข้ามุมอับแล้วเข้ามุมอับไปวันนี้สุสาครดูเกรงๆไปนิดนะฮะต่อยในบ้านกลัวพลาดนะฮะกลัวพลาดต่อยในบ้านครับแฟนคลับเยอะนะฮะแล้วแฟนมวยแฟนฟุตบอลนะฮะเป็นนักฟุตบอลของจังหวัดไม่มันใช่ไหมเพลงเกลับมาติดตามไทยไฟจากกรีนฤเบศครับขอบคุณกองทัพเรือครับฐานทัพเรือสัตหีบเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทโทรวิชั่นจำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมโชดีซีกระทรวงวัฒนธรรมและก็สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ครับเอ้ามายกที่3ครับคงจัดหนักแล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าลีลาเนี่ยจะไม่เอาขึ้นมาแล้วนักมวยจากแคนาดาเอ้ามีลีลาโอ้โหลูกนี้ครับพลาดเนี่ยน้ำกระจายครับสุสาครนี่แหละครับมวยไทยนี่มันพลาดกันได้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยมันพลาดกันได้ครับอย่างชนะจนนี่ก็พลาดไปแล้วครับเจอศอกเงินล้านทองไซโยกเข้าไปวันนั้นวันที่สนามหลวงครับสุสาครชินกับไซโยกนั้นก็สุดมันนะครับผมสามโยกไม่รู้ออกใครครับต่อพิเศษยกที่สี่ฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าชกกับชาวต่างชาติสบายใจขึ้นมาหน่อยครับไม่ต้องกดดันหัวใจตัวเองมากครับสุสาครกำปั้นขวาครับสุสาครแล้วก็รัดเอวครับตีกรรมการแยกออกมาครับวันนี้เกรงๆไปนิดครับสุสาครต่อยในบ้านนะครับกองเชียร์เยอะคงแบบกลัวพลาดนะฮะปกตินี่ไปต่อยที่อื่นนี่จะจาทะจิงจาทะจิงจาทะจิงจาขยับเข้าหาครับแมทธิวลิชาสันอย่าลืมนะครับสุดสวยมวยไทยโลกครับ13เมษายนครับที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีครับ
ดูหล่อๆชกกันไปแล้วครับดูสวยๆกันบ้างกำปั้นขวาครับทางด้านของสุสากรแล้วก็ผลักออกลิชาสันเองก็ไม่ค่อยอยากจะเดินนะครับคือเดินเข้ามาแล้วก็โดนนะครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายมันเจ็บครับคุณป๋องฮะนะฮะเนี่ยครับเดินเข้ามาก็โดนอย่างเงี้ยครับเขาเป็นคนฉลาดรั่วเจ็บแล้วเขาจะเดินทำไมคุณป๋องเนี่ยนะเห็นไหมไอ้นี่ต่อยมวยฉลาดครับเจ็บแล้วไม่ต้องเดินโอ้ไม่เหมือนเจ้าคาราโดนะครับคู่เจ้าของยอดแสนไกลครับโอ้โหหน้านี้ยับเลยฮะโอ้ยแม่ผมก็อธิบายแม่ไม้ลูกนี้ไม่ถูกนะครับจิ้งจกฟาดหางนะเพราะดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่จระเข้ฟาดหางแน่นอนมันสั้นกว่าฮะมันสั้นกลายเป็นจิ้งจกฟาดหางลิชาร์ดสันครับแม่โยกรอจังหวะสุดท้ายก่อนตัดล่างครับกำปั้นขวาครับโอ้โหครึ่งปากครึ่งจมูกครับขยับแล้วครับสุดท้ายก่อนขยับเข้าหาครับปากแตกหรือเปล่าครับโดนขวาตรงอีกทีนึงเตะซ้ายครับลิชาร์ดสันกำปั้นซ้ายแหมขาซอกหูไปโดนกำปั้นขวาของสุสาครครับไปมาไปเลยลิชาร์ดสันก็ไม่กล้าเข้าครับคือเข้ามาก็โดนแข้งขวาแล้วก็โดนกำปั้นครับบอลเกมครับหมดยกที่สามหมดยกสุดท้ายครับสุสาครสอกลิมมีแล้วก็แมทธิวริชาร์ดสันครับจากแคนาดาดูภาพช้าๆครับขอบคุณนะครับทางด้านของแฟนคลับของไทยไฟท์นะครับขอบคุณกองทัพเรือแล้วก็ฐานทัพเรือสัตหีบครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกๆท่านช็อตสวยๆครับทางด้านของสุสาครครับยกครับหัวทิ่มขาชี้ฟ้าแทงซ้ายมาลิชาร์ดสันสุสาครตัดล่างครับหงายท้องอีกแล้วยังไงสุดแล้วแต่ครับต้องดูการประกาศแล้วก็ชูมืออย่างเป็นทางการครับเชิญคุณแมทธิวครับ And the winner isสุดสะคอนสอกเลยมีขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งครับรักชาติรักชาติรวมไปถึงนักชกจากประเทศแคนาดานะ